สวัสดีครับผมนายแพทย์ทารินนุ่นพันธ์อายุรแพทย์และอายุรแพทย์เฉพาะทางโรคระบบการหายใจและภาวะวิกฤตโรคระบบการหายใจประจำโรงพยาบาลเปาโลรังสิตจะมาพูดคุยเกี่ยวกับอาการลองโควิดซินโดรมภาวะตกค้างหลังติดเชื้อโควิดครับภาวะลองโควิดคือภาวะอาการที่เกิดหลังจากการติดเชื้อโควิดประมาณ 1-3 เดือนหลังจากติดเชื้อครับซึ่งมีอาการหลากหลายยิ่งถ้าเชื้อโควิดมีการติดเชื้อลงปอดเนี่ยความรุนแรงของตัวโรคนี้จะมากขึ้นครับอาการจะมีได้ตั้งแต่บางครั้งมีอาการไข้มีอาการเมื่อยล้าอ่อนเพลียอาการโรคภูมิแพ้กำเริบขึ้นอาการปวดเมื่อยตัวเมื่อยตามข้ออาการการรับรสการได้กลิ่นผิดปกติอาการเจ็บหน้าอกหอบเหนื่อยหรือว่าบางครั้งจะเป็นอาการมีท้องเสียมีผื่นขึ้นตามร่างกายก็เป็นได้ครับจริงๆถ้าอาการเล็กน้อยเนี่ยพยายามพักผ่อนอาการจะดีขึ้นได้เองครับแต่ว่าถ้าบางครั้งเนี่ยดูอาการแล้วอาการยังเป็นหนักขึ้นแนะนำให้พบแพทย์เพื่อวินิจฉัยเนี่ยให้แน่ชัดว่าเป็นอาการของลองโควิดซินโดรมหรือว่าการเจ็บป่วยอื่นซึ่งการรักษาจะแตกต่างกันไปในแต่ละโรคครับถ้ามีไข้ขึ้นมีอาการไอมีอาการหอบเหนื่อยหรือเจ็บแน่นหน้าอกโดยที่อาการไม่ทุเลาลงเลยอาการเป็นมากขึ้นตามช่วงเวลาแนะนำให้เข้ามาโรงพยาบาลที่ใกล้เคียงที่สุดเพื่อทำการวินิจฉัยที่ถูกต้องและรักษาครับจริงๆวัคซีนป้องกันโควิด-19 เนี่ยจะได้ผลในแง่ของการฉีดก่อนที่จะได้รับเชื้อโควิดครับจะลดความรุนแรงของการเกิดลองโควิดซินโดรมได้ชัดเจนแล้วก็ลดความรุนแรงของตัวโรคโควิดลงได้ชัดเจนแต่ว่าถ้าเป็นหลังติดเชื้อวัคซีนอาจจะไม่ได้ช่วยมากครับต้องรักษาตัวลองโควิดซินโดรมตามอาการที่ปรากฏครับมีโอกาสกลับมาเป็นซ้ำครับถ้าเป็นโควิดสายพันธุ์โอไมครอนต่างๆเนี่ยโอกาสกลับเป็นซ้ำอีกรอบมีครับผมพักผ่อนเยอะๆอย่าเพิ่งออกกำลังกายหนักค่อยๆเริ่มการออกกำลังกายทีละน้อยก่อนรอให้อาการทุกอย่างเสถียรแล้วก็ถ้าเกิดว่ามีอาการผิดปกติในระบบใดที่ก่อนหน้านี้ไม่เคยเป็นแนะนำให้เฝ้าดูอาการถ้าอาการยังไม่ทุเลาแนะนำให้โรงพยาบาลที่ใกล้เคียงที่สุดครับ